้าวว้าวว้าวว้าวเจ็บไม่อยากดูไม่ว่าจะเข้ามาด้วยท่าไหนแหละมันก็ต้องมีสักท่าหนึ่งให้กูเข้าถ้ามึงไม่เหี้ยมากอ่ะมีคนดูแน่นอนผมว่าควรซ่อนว่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้ความรู้สึกหลังดูเรื่องฟลีกเป็นหนังอีกเรื่องที่มาสะดุดตาผมมาเตะตาผมช่วงใกล้ๆเข้าโรงแล้วผมได้ไปดูเทเลอร์จากการแนะนำของคนใกล้ๆตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้แบบถึงกับสะดุดตาเวอร์วังขนาดแบบเห็นแล้วว้า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 วเจ็บไม่อยากดูอะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นแต่พอเห็นเทเลอร์ปั๊บน่าไปลองสักหน่อยบวกกับว่าหนังเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีคนขอแฟนๆหนอนหนังหลายๆคนก็ขอมาบอกพี่ลองไปดูลองไปดูสนุกดีอ่ะผมก็จัดซะอ่ะความรู้สึกว่าชื่อไทยจะชื่อคนกลายพันธุ์คุณลองนึกภาพว่าในปี2019เนี่ยกำลังจะเข้าปี2020เนี่ยชั่วโมงเนี้ยหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเป็นอะไรที่ผู้กำกับหลายๆคนก็อยากจะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้นึกภาพว่าไม่ว่าจะเข้ามาด้วยท่าไหนแหละมันก็ต้องมีสักท่าหนึ่งให้กูเข้าเก็ตว่าไม่ต้องให้แบบเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ก็ได้แต่จั่วตัวเองว่ามนุษย์กลายพันธุ์ซูเปอร์ฮีโร่พลังพิเศษอะไรอย่างเงี้ยชั่วโมงเนี้ยถ้าจั่วมาเป็นหนังสไตล์เนี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามึงไม่เหี้ยมากอะมีคนดูแน่นอนมันอยู่ในสายตาของทุกคนเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเลยถามว่าไอ้ประเด็นตรงเนี้ยสิ่งที่เขาพูดมาในเทเลอร์เนี่ยว่าเป็นมนุษย์กายพันชื่อไทยคือมนุษย์กายพันภาษาอังกฤษคือฟลีกมันแปลว่าเหมือนพวกตัวประหลาดอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งเอาจริงนะผมว่าไอ้เมสเสจพวกมนุษย์กายพันเนี่ยเมสเสจตรงเนี้ยผมว่าควรซ่อนว่ะผมไปดูหนังมาแล้วนะผมมีความรู้สึกว่าเราควรรู้จักหนังเรื่องนี้ในแบบที่เป็นหนังธรรมดาเราควรที่จะไม่รู้เลยว่าตัวละครข้างในนั้นมันมีมนุษย์กายพันอยู่อ่ะไม่ควรรู้จริงๆถ้าเราลองมองภาพรวมดีๆอ่ะหนังเรื่องนี้ซูเปอร์ฮีโร่มันไม่อีสอ่ะมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยเว้ยในเรื่องนี้คุณนึกภาพหนังซีรีส์อย่างเรื่อง Heroes ตัวละครในนั้นมันประมาณซีรีส์เรื่อง Heroes เลยซึ่งถ้าถามว่าไม่เอาคำว่ามนุษย์กายพันมาโปรโมทเนี่ยหนังจะขายอะไรแม่งนึกไม่ออกนะแต่ถ้าเราลองขุดแล้วเราลองวิเคราะห์มันดีๆผมว่ามันมีประเด็นที่สามารถที่จะดันและปั้นมันเพื่อขายได้อยู่ในเรื่องเนี่ยผมขอพูดเล็กๆนะมันไม่สปอยคุณมากหรอกเพราะว่ามันเป็นเหมือนแนวทางความคิดตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมอะรู้อยู่แล้วเป็นมนุษย์กายพันธุ์นะแต่ช่วงแรกเนี่ยพอผมดูไปสักครึ่งเรื่องน่ะแล้วผมวกกลับมาคิดอีกทีนึงเนี่ยมันสามารถสร้างให้เป็นเหมือนกับว่าเบนให้คนดูเข้าใจผิดอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างลอยๆนะยกตัวอย่างลอยๆเพ้อๆมาเลยนะอย่างเช่นแบบครอบครัวนี้แม่งจริงๆแล้วเป็นโจรมั้ยเฮ้ยเหมือนแม่งเด็กคนนี้มีพ่อเป็นโจรเทเลอร์แม่งตัดหลอกคนดูไปทางนั้นเลยนะทางพ่อเป็นโจรแล้วดราม่ากันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าทางนี้ก็ยังพอขายได้อยู่แต่ดราม่าต้องเข้มข้นนะแล้วไอ้ฮีโร่อีสเนี่ยค่อยไปจบหักตอนหลังผมว่าหนังเรื่องฟลีกเนี่ยไอเดียดีเล่าเรื่องมาดีตกม้าตายเรื่องจังหวะจากโคนหนังเรื่องนี้ผมจะพูดเรื่องหลัก3องค์อีกครั้งที่ผมต้องพูดย้ำหลายๆคลิปเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือเปล่าบางคนอาจจะดูคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกไงแล้วเขาไม่รู้ว่าผมพูด3องค์มาบ่อยมากแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะขอพูดอีกครั้ง3องค์จะประมาณว่าองค์แรกเนี่ยคือการปูตัวละครใครอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ทำ5อย่างเนี้ยให้คนดูรู้จักและให้คนดูเข้าใจในเวลาอันสั้นที่สุดนี่คือธรรมชาติของภาพยนตร์ที่ทำกันนะครับผมองค์ที่2เนี่ยจะเป็นองค์แห่งการเล่าเรื่องต่างๆและพอเริ่มเข้าองค์ที่2ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดพอเริ่มเข้าองค์2ปั๊บมันจะลามไปจนถึงคลายแม็กซ์เลยนะองค์2จะครอบคลุมประมาณนั้นซึ่งองค์2เนี่ยกว้างมากสโคปง่ายๆก็คือตามสไตล์ของผู้กำกับแต่ละคนจะช้าจะเร็วจะเนิบจะนาบจะปูตัวละครต่อไหมจะปูอะไรต่อไหมนึกภาพว่ามันแล้วแต่เลยส่วนองค์ที่3คือการสรุปท่าเปรียบเทียบเป็นเครื่องบินก็คือถึงที่หมายและแลนดิ้งและพร้อมแลนดิ้งนะครับว่าสรุปต่างๆที่คลายประเด็นถ้าเป็นโอบอยองค์ที่3ก็คือรู้และรู้ความจริงผมพูดอย่างนี้ละกันอาจจะมีบางคนไม่ดูโอบอยมั้งแต่จะมีไม่รู้นะแต่จั่วไว้ก่อนก็องค์ที่3ของโอบอยก็คือรู้ความจริงดราม่าจัดองค์ที่3เนี่ยมันจะ
พีคก็มันจะเฟดที่ผมพูด3องค์ขึ้นมาก็คือหนังเรื่องเนี้ยตกม้าตายตรงนี้เรื่องจังหวะจะคนในการเล่าเรื่องผมจะใช้คำพูดให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะคือเขาเวทน้ำหนักในการเล่าแมสเซจต่างๆในการเล่าช่วงต่างๆยังไม่เฉียบขาดพอผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่ามนุษย์กายพันน่ะเอาไปเซอร์ไพรส์แบบองค์3สรุปจบปั๊บให้เป็นรู้มนุษย์กายพันเอ้าจบอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นทัศนคติส่วนตัวเลยสำหรับส่วนบุคคลถ้าเป็นอีกคนพูดถึงหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกแบบนะประมาณนั้นแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้คำมนุษย์กายพันเนี่ยในเรื่องเนี้ยช่วงหลังอะดูสนุกแหละแต่ผมมองว่ามันเยอะเกินไปจนมันหมดอารมณ์ของคำว่าเทรลเลอร์หนังเรื่องนี้เขาโจทย์ตัวเองเป็นดราม่าเทรลเลอร์นะซึ่งช่วงหลังเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างเลอะเทอะไปหน่อยแต่ช่วงเริ่มต้นจั่วมาเนี่ยเขาปูได้ดีแล้วเขาปูไปในทิศทางที่ผมค่อนข้างที่จะโอเคมันส่งผลอย่างนี้เลยว่าเฮ้ยเราสนุกกับช่วงเริ่มเว้ยเราสนุกกับมิสซิลี่ต่างๆเฮ้ยช่วงเริ่มอ่ะเขาจั่วหนังเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีมนุษย์กายพันเนี่ยคุณเก็ตผมป่ะคือเริ่มเรื่องมาเนี่ยเขาจั่วเหมือนเราแบบไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะว่าหนังเรื่องนี้มีมนุษย์กายพันอยู่ในเรื่องอ่ะแต่ชื่อคุณคือฟรีคเก็ตผมไหมผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆชื่อหนังอาจจะต้องบิดไปทางอื่นไหมถ้าคิดโง่ๆตอนนี้ชื่อหนังอาจจะใช้คำว่าหัวขโมยหรือไม่ก็ father อะไรไปเลยอย่างเงี้ยผมมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ชื่อหนังค่อนข้างที่จะตัดอารมณ์ของหนังพอสมควรเรารู้แล้วว่าหนังเรื่องนี้คือฟรีคเทเลอร์ก็เห็นว่ามีมนุษย์กายพันพอเข้าไปปั๊บเขาเริ่มเล่าเรื่องโดยการที่เหมือนพวกกูไม่รู้ว่ามีมนุษย์กายพันอยู่ในนี้แล้วเขาก็เล่าอยู่พักนึงเลยนะแล้วไอ้จังหวะจากคนตอนเริ่มอ่ะเสือกเล่าดีด้วยเก็ตสิ่งที่ผมเล่ามั้ยคือชื่อเรื่องตัวโปรโมตตัวการตลาดทุกอย่างอ่ะมันนำไปสู่คลายแม็กเว้ยคือเข้าไปในโรงปั๊บทุกคนรอดูแล้วไอ้เหี้ยมนุษย์กายพันไอ้สัตว์กูรอดูมนุษย์กายพันเฮ้ยเหี้ยซุปเปอร์ฮีโร่กูรอดูคนมีพลังพิเศษอ่ะกูรอดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าหัวใจหนังอ่ะช่วงเริ่มอ่ะโคตรดีเลยถ้าหนังเรื่องเนี้ยขยายช่วงเริ่มอ่ะให้มันอึดอัดกว่านี้ให้มันสร้างความกระอักกระอ่วนมันมีเด็กมันมีพ่อเด็กมันมีสถานการณ์จำยอมคุณก็เห็นในเทรลเลอร์แล้วว่ามันจะมีการกักขังหน่วงเหนียวอะไรด้วยอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงเล่นตรงเนี้ยให้มันอึดอัดเข้าไปอีกอึดอัดเข้าไปอีกอึดอัดเข้าไปอีกพอถึงจุดที่มันใกล้ระเบิดปั๊บคุณอ้วงแล้วแม่งตั้มเลยเพราะมันมีชนวนอยู่ต้องลองไปดูเองว่าชนวนคืออะไรแต่ในนั้นน่ะบอกเลยนะว่าทางคนที่เขียนเรื่องอันนี้ผมขอแยกนะคนที่กำกับกับคนที่เขียนเรื่องนะผมเคยพูดแล้วนะครับว่าคนเขียนบทเนี่ยเหมือนคนเขียนเรื่องส่วนผู้กำกับเนี่ยเหมือนเอาเรื่องที่เขียนมาเล่าอันนี้เราไม่นับผู้กำกับเขียนบทเองนะเขาก็ควบ2หน้าที่เห็นภาพไหมครับผมมองว่าคนที่เขียนเรื่องขึ้นมาเนี่ยเขาวางวัตถุดิบไว้อย่างดีงามแล้วเว้ยแต่ผมมองว่าผู้กำกับอาจจะต้องเอามาเล่าในน้ำหนักที่มันเฉียบขาดกว่านี้อีกหน่อยพูดถึงอีกอย่างนึงคือคอมพิวเตอร์กราฟิก CG หรือบางคนก็เรียกว่า CGI พอพูดถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่มันต้องมีอยู่แล้วถูกป่ะพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยในเรื่องพลังนู่นนี่นั่นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีแล้วผมมองว่าทำได้อยู่ในระดับที่ดีไม่ได้แย่และไม่ได้เยี่ยมคุณดูเพลินเอาอย่างนี้มันมีแหละที่คุณรู้สึกว่าอีมันดูเหมือนลอยอ่ะแต่คุณต้องลองไปดูเว้ยมันให้น้ำหนักและเหตุผลกับคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ดูผิดธรรมชาติณตรงนั้นน่ะเขาให้น้ำหนักและให้เหตุผลที่ฟังได้อยู่ซึ่งถามว่ามันมีรอยไหมอ่ะพูดว่ารอยแต่มันมีเหตุผลของมันอยู่ผมให้อย่างนี้ดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยอยู่ในระดับกลางแต่มีอีกอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้ผมว่า DP คือผู้กำกับภาพอ่ะกับทีมไฟทำงานตรงนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าในหนังเรื่องนี้มีการเล่นกับแสงเล่นกับไฟเยอะเล่นกับพ็อปแปลกๆที่ควรจะอยู่อีกที่นึงแต่แม่งมาอยู่อีกที่นึงได้อย่างแบบเฮ้ยสวยโดยมีองค์ประกอบของแสงสีเข้าไปช่วยผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันถ้าคุณยังไม่ดูคุณนึกไม่ออกหรอกว่าผมพูดถึงอะไรผมมองว่าหนังเรื่องนี้เล่นกับเรื่องแสงสีได้ค่อนข้างดีซับพอร์ตกับสิ่งที่ผู้กำกับจะเล่าส่วนภาพที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งหนังเรื่องนี้ถ้าคุณดูเทรลเลอร์เนี่ยคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวละครหลักของเรามันจะมีเด็กอยู่คนนึงหลายๆครั้งที่ติดอยู่กับเด็กคนเนี้ยเขามักจะใช้มุมกล้องที่มีช่วงขนาดภาพอย่างเช่นบางช่วงเข้าหน้าด้วยวายบ้างเพื่อให้มีความรู้สึกว่านำเสนออารมณ์ต่างๆขยายอารมณ์ขยายความรู้สึกของตัวละครณตรงนั้นออกมาด้วยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยค่อนข้างดีมันจึงส่งผลให้
โดยรวมงานโปรดักชันนะนี่เฉพาะงานโปรดักชันนะงาน CG นั้นจบไปแล้วนะงานโปรดักชันทั้งหมดเนี่ยทำออกมาได้อยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวนะครับไม่แย่ดีทีเดียวล่ะและคู่ควรไหมถ้าคุณกำลังดูความรู้สึกหลังดูหนังฟรีกอยู่เนี่ยพี่ฟรีกเนี่ยคู่ควรไหมคู่ควรถ้าคุณจะเสียเวลากับ O.O คลิปที่แล้วอ่ะถ้าคุณจะเสียเวลากับ O.O Megahertz เนี่ยลองเอาเวลามาให้กับฟรีกน่าจะคุ้มค่ากว่าพูดงี้ดีกว่าแล้วชั่วโมงนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซุปเปอร์แมนเป็นคนเลวก็มีไปแล้วอันนี้ก็ลองมาดูเรื่องฟรีกหน่อยมนุษย์กายพันไม่ต้องพูดมากคุณเห็นในเทรลเลอร์เป็นไงในหนังก็เป็นแบบนั้นแหละแอบเสียดายด้วยนะอย่างที่บอกว่าน่าจะเบี่ยงเบนไปอีกทางเลยอะไรเงี้ยให้เป็นเซอร์ไพรส์ไอ้มนุษย์กายพันธุ์น่ะในโรงก็จะดีกว่าผมว่ามีหลายคนแน่เฟลเรื่องนี้คือแบบเฮ้ยกูไม่น่ารู้เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์กายพันธุ์ก่อนเลยอ่ะกูอยากโดนเซอร์ไพรส์อ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าใครดูคลิปผมตรงเนี้ยแล้วยังไม่ได้ดูตัวอย่างนะคุณไม่ต้องรู้เหี้ยอะไรเลยเทเลอร์ก็ไม่ต้องดูรู้แค่ว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยคือฟรีกแล้วคุณลองเข้าไปดูเลยแล้วมาบอกผมว่ารู้สึกอย่างไรถ้ายังไม่ได้ดูเทเลอร์นะไม่ต้องดูไปดูเลยแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยใช้ได้อ่ะครับสรุปโดยรวมก็คือหนังเรื่องนี้คือมีเส้นเรื่องที่ดีอยู่แต่เสียนิดเดียวคือตอนหลังอ่ะผมมองว่าถ้าใช้ศัพท์ให้เข้าใจง่ายๆคือตอนหลังมันบานปลายในแบบที่มันทอนความเทเลอร์มันทอนความสนุกความมิสเตอรี่ตรงนั้นน่ะมันทอนลงไปเยอะเลยช่วงครึ่งหลังเลยมันเลยรู้สึกบานปลายในแบบที่ผมมองว่าทําให้หนังดูสนุกน้อยลงหนังยิ่งไปไกลยิ่งสนุกน้อยลงการเห็นมนุษย์กายพันธุ์มาใช้พลังมันเราเห็นมาหมดแล้วอะในฮีโร่มีอะไรบ้างอะพระเอกเป็นเหมือนฟองน้ำใช่ไหมดูดซับพลังคนอื่นมาใช้ก็มีแล้วมนุษย์ที่เดินทะลุกำแพงแม่งก็เคยเห็นมาแล้วมนุษย์ล่องหนแม่งก็เคยเห็นมาแล้วในฮีโร่อย่างตัวฮีโร่เองเนี่ยก็เป็นมีพลังย้อนเวลาใช่ป่ะเทเลพอร์ตก็เห็นมาแล้วไอ้เชี่ยมันเห็นมาหมดแล้วอะมันเลยส่งผลให้แบบผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับไอ้คำว่ามนุษย์กายพันธุ์เท่าไหร่ผมถึงบอกไงว่าถ้าเอาคำว่ามนุษย์กายพันธุ์มาเซอร์ไพรส์ตอนจบอันนี้จะเวิร์กกว่าสิ่งต่อมาก็คือพวกโปรดักชันทั้งหมดพูดรวมๆเลยว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นทางด้านโปรดักชันอยู่ในระดับที่โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้เยี่ยมเนี่ยพอคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้คล้ายๆว่าท่าดีแต่ตกม้าตายตอนหลังนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ผมขอให้ไว้ที่7คะแนนอ่ะโอเคครับก็จบกันไปแล้วฮะกับความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องฟรีกถ้าใครคิดว่ากำลังหาภาพยนตร์เข้าจั่วตัวเองว่าเป็นดราม่าเทเลอร์นะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้สุดดราม่าขนาดนั้นและมันก็ไม่ได้สุดเทเลอร์ขนาดนั้นแต่อ่ะเขาจั่วตัวเองก็เป็นดราม่าเทเลอร์ก็ประมาณนั้นครับถ้าคุณกำลังมองหาหนังดราม่าเทเลอร์สักเรื่องนึงเนี่ยก็ลองไปดูแล้วกันแต่ว่าผมบอกงี้ก่อนหนังมีกลิ่นของเทเลอร์อยู่แต่ไปไม่สุดหนังมีกลิ่นของดราม่าอยู่แต่ไปไม่สุดหนังมีกลิ่นของแอคชั่นอยู่ด้วยแต่มันก็ไปไม่สุดอีกมันประมาณนี้แต่ถามว่าดูได้ไหมดูได้เพลินๆก็ลองดูแล้วกันครับใครดูแล้วหรือยังไม่ดูมีความรู้สึกอะไรยังไงคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับผมและก่อนจากกันไปครับผมฝากไว้ด้วยเสื้อ Six and Two 2ลายเนี่ยปกติแล้วตัวละ570บาทลายแรกชื่อ Gustav Johansen ไซส์ XL L และ M Sold out แล้วเหลือแค่ไซส์ S ส่วนลายที่2ชื่อ Ben Baxi Luciano ยังเหลือทุกไซส์สามารถสั่งจองหรือว่าจับจองเป็นเจ้าของได้เสมอปกติตัว570บาทถ้าส่ง EMS อีก70บาทนะก็ไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นเอามาพันเดียวพอ2ตัวจัดส่งถึงบ้านฟรีไปเลยแล้วผมกล้าพูดนะถ้าใครได้เสื้อไปแล้วอ่ะจะรู้ว่างานเสื้อที่ผมไปสกรีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์อื่นเขาขายกันตัวละพันนะก็ยังไงใครสนใจก็เข้าไปทักได้ที่เพจส่วนตัวผมก็ได้ Exif ก็ได้หรือ Six and Two ก็ได้ทักทางไหนได้หมดเลยครับสนใจโปร2ตัวพันก็ทักเข้ามาได้เลยและสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ช่อง YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment ก็เข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดติดตามได้เลยครับผมเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเร็วๆนี้เนี่ยผมก็มีกิจกรรมจะชวนทุกคนไปดูภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ด้วยกันจะคัดเลือกแค่10คนเท่านั้นแล้ว10คนเนี้ยดูพร้อมผมนะแล้วดูฟรีทำไมคุณยังไม่รู้ถ้าคุณแบบนั่งดูคลิป YouTube อยู่เนี่ยแล้วถามว่าทำไมอ่ะพี่ทำไมผมไม่เห็นรู้เลยก็คุณไม่ได้กดไลค์เพจ Facebook ผมไงเข้าไปกดไลค์สิครับเพจ Exif Entertainment จะได้รู้ข่าวแบบนี้วันดีคืนดีผมก็มาเลี้ยงหนังแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจั่วไว้ก่อนนะว่าไม่รู้ว่า
ตอนที่ปล่อยคลิปเนี้ยมันจะเต็มหรือยังนะ10คนเนี่ยบอกก่อนนะผมบอกก่อนนะอ่ะโอเคครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กด Subscribe ทุกอย่างจะได้ติดตามข่าวสารมีของดีจะได้ไม่พลาดกันนะโอเคยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ